ข้าสู่วันที่14นะคะเท่ากับ2สัปดาห์แล้วนะคะสำหรับสถานการณ์ที่วัดพระธรรมกายนะคะตอนนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดที่วัดพระธรรมกายกันนะคะซึ่งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงเข้มงวดพื้นที่โดยรอบและติดป้ายแจ้งประสงค์งดร่วมชุมนุมเพิ่มค่ะคุณจิตนาเกื้อหนุนรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะค่ะคุณวรรณศิริคุณธีรวัฒน์คะตลอดบรรยากาศช่วงเช้าที่วัดพระธรรมกายนั้นนะคะก็ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยมีการเพิ่มประกาศนะคะห้ามพระสงฆ์เข้ามาร่วมสมทบชุมนุมเพิ่มนะคะขณะที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวงซึ่งเป็นจุดชุมนุมหลักนั้นก็ได้มีการประกาศขอให้ออกจากพื้นที่เพื่อที่จะคืนพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการนะคะขณะที่ทางวัดเองค่ะช่วงเช้าวันนี้ก็ได้ออกมาขออาหารเพิ่มสำหรับผู้ที่อยู่ในวัดค่ะบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเจ้าหน้าที่ได้สับเปลี่ยนกำลังประจำการตามประตูเข้าออกและตรวจคัดกรองบุคคลอย่างเข้มงวดทุกจุดรวมทั้งพระลูกวัดพระธรรมกายที่ออกบิณฑบาตในช่วงเช้าทางประตู5และประตู6นะคะก็ให้กลับเข้าวัดโดยใช้ประตู7เพียงช่องทางเดียวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสุทธิป้องกันพระสงฆ์จากภายนอกฉวยโอกาสเข้ามาสมทบเพิ่มนะคะรวมทั้งได้มีการติดตั้งป้ายประกาศของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติห้ามพระสงฆ์ชุมนุมขัดขวางเจ้าหน้าที่บริเวณวัดพระธรรมกายซึ่งจะมีความผิดตามกฎหมายด้วยเช่นเดียวกับบริเวณจุดชุมนุมตลาดกลางคลองหลวงทหารได้ติดประกาศระบุข้อความให้พระภิกษุสามเณรและผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่โดยเร็วเพื่อให้เจ้าของตลาดสามารถประกอบกิจการได้ตามปกติและหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา364และมาตรา365และได้มีการตรวจคัดกรองบุคคลที่จะเข้าในพื้นที่อย่างเข้มงวดนะคะซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมาตรวจสอบรายชื่อบุคคลซ้ำอีกครั้งส่วนพระสงฆ์ตลอดช่วงเช้าก็ยังไม่มีมาสมทบเพิ่มนะคะซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ยังคงส่งเจ้าหน้าที่มาประจำเพื่อตรวจใบสุทธิพระด้วยเช่นกันส่วนในจุดชุมนุมมวลชนส่วนใหญ่ก็นั่งสวดมนต์และทำสมาธิกันตามปกติค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของวัดพระธรรมกายนะคะพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรได้แถลงข่าวเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เพิ่มจำนวนข้าวกล่องสำหรับส่งเข้าไปให้พระสงฆ์และประชาชนที่อยู่ภายในวัดโดยขอให้เพิ่มจำนวนมากกว่า300กล่องสำหรับมื้อเที่ยงนะคะโดยบอกว่ายังไม่เพียงพอกับจำนวนคนที่อยู่ข้างในซึ่งพระสนิทวงศ์ระบุว่ามีอยู่ไม่ต่ำกว่า 10,000 คนและวัดก็จำเป็นต้องขึ้นป้ายประกาศขออาหารเพิ่มอีกครั้งบูดเสียทั้งหมดเปิดออกมาตอน 10:00 นก็บูดเสียกลิ่นเหม็นทั้งหมดเลยไม่สามารถนำมาขบฉันแล้วก็รับประทานอาหารได้นะฮะที่สำคัญคือแล้วก็ศิษย์วัดที่อยู่ภายในวัดเนี่ยประมาณหมื่นคนแต่ท่านส่งมาเพียง300กล่องคือต้องไปละลายน้ำฉันกันนะฮะอย่างนี้พระสนิทวงศ์นะคะยังเรียกร้องให้ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้าไปทำลายระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคารภาวนา60ปีจับคุมคนภายในวัด3คนก่อนที่จะปล่อยตัวในช่วงเช้าที่ผ่านมารวมทั้งได้ปฏิเสธกรณีเจ้าหน้าที่จับคุมชายคนหนึ่งพร้อมใบกระท่อมที่บริเวณประตู7ด้วยว่าไม่ใช่คนของวัดค่ะภายหลังการแถลงข่าวนะคะก็มีพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดเมืองแก้วซึ่งอยู่ข้างวัดพระธรรมกายและต้องใช้เส้นทางผ่านคลองแอนผ่านเข้าออกก็ได้ออกมาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยเปิดทางนะคะโดยบอกว่าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากออกจากพื้นที่เพื่อซื้อของเข้าไปขายลำบากและไม่มีลูกค้าทำให้ขาดรายได้ตลอด14วันที่ผ่านมาค่ะรายได้ที่ว่ามาได้เนี่ยตามกำลังของค่ะตอนนี้ทั้งพื้นที่บริเวณวัดพระธรรมกายแล้วก็โดยรอบนะคะการสื่อสารทั้งระบบโทรศัพท์มือถือนะคะรวมทั้งอินเทอร์เน็ตนั้นยังถูกตัดขาดอยู่ค่ะก็ทำให้การสื่อสารในบริเวณนี้ค่อนข้างยากลำบากทีเดียวค่ะคุณธีรวัฒน์คุณวรรณศิริคะครับ2